TrueMove Edge 4G Plus สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณน้องเอสวัสดีค่ะพี่เจริญเจอตั้งแต่ต้นอาทิตย์เลยทำไมวันนี้หนูเป็นไทยอย่างเงี้ยไทยอะไรคืองามอย่างไทยงามอย่างไทยสวยอย่างไทยถูกต้องค่ะเอาว่างไหมเดี๋ยวจัดให้จะให้หนึ่งชุดเอมหนูเปิดก่อนนะวันเนี้ยก็ต้องเริ่มต้นอาทิตย์แบบสดใสสดใสนิดนึงเรามาเจอกันวันจันทร์โดยการทำร้ายพี่ถูกต้องไม่เจอนานไงไม่เจอนานคิดถึงวันนี้อยู่กับน้องเอมแล้วก็ผมครับเจมี่เจริญแซจูที่สำคัญมากไปกว่านั้นวันนี้วันจันทร์เรามีข่าวแน่นเหมือนเดิมเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างไม่รู้แต่ที่แน่ๆเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่น้ำไม่ท่วมกรุงเทพถูกต้องโชคดีมากจริงใช่ไหมคือฝนตกอาจจะมีปล่อยๆบ้างแต่ก็รอดก็คือน้ำไม่ท่วมกำลังลุ้นอยู่ว่าจะท่วมหรือไม่ท่วมก็โอเคไม่ท่วมก็โอเคแต่รถก็ติดมากๆแต่ก็ติดเป็นปกติอยู่แล้วในกรุงเทพมหานครแต่ว่าผมว่าอีกเหตุผลนึงที่ไม่ท่วมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการเอกชนหรือว่าจะเป็นคนทั่วไปก็ตามออกมาเก็บขยะตามท่ออะไรกันเยอะมากเลยนะมันจะได้ลงง่ายถูกต้องช่วยเหลือกันใช่ไหมก็เลยไม่ท่วมนั่นเองมาถึงในช่วงแรกนะคะเรามีข่าวเรื่องราวประเด็นฮอตๆมาฝากกันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรบ้างต้องติดตามค่ะส่วนช่วงที่สองครับเป็นข่าวต่างประเทศที่สร้างความประทับใจให้กับใครหลายต่อหลายคนที่ได้อ่านได้เจอนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรบ้างค่ะและช่วงสุดท้ายนะคะเรามีเทรนด์เก๋ๆมาฝากกันค่ะใครที่อยากอัปเดตอะไรนะคะติดตามได้ในช่วงที่3ค่ะโหวันนี้ข่าวแน่นเลยบอกเลยใช่ไหมเฟซบุ๊กแชทวันนี้ตอบยากอ่ะไม่ยากเลยเฟซบุ๊กแชทวันนี้ถามแว่ว่า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 ชาวท็อปทูทีนอยู่ไม่ได้ถ้าขาดอะไรสำหรับผมนะครับขอโรแมนติกได้ไหมคือถ้าขาดรักกับผมอยู่ไม่ได้ว้าวเมียงความรักที่ผมถามหามาตลอดนะครับขายของได้ด้วยเหรอคะรายการนี้อันนี้ขายของได้ด้วยเหรอคะไม่ได้ขายเปิดแผงเฉยๆยังไม่มีคนมาซื้ออย่าลืมจ่ายค่าโฆษณาด้วยนะไม่แต่ถ้าเกิดเอาความจริงเมื่อกี้แบบเลอะเทอะเออเลอะเทอะแต่ถ้าเกิดเอาความจริงอ่ะอยู่ไม่ได้เลยอ่ะขาดเกมอ่ะผมว่านะมาบออันนี้เลิกเท่ากันที่แล้วอีกค่ะไม่จริงผมรู้สึกว่าผมเป็นคนชอบเสียงเงินไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยอุ้ยลองตอบดูลองประโยคนี้ถามโก้ดีกว่าวีเจโก้นะเห็นมันหล่อเห็นมันคุณชายขนาดนั้นนะโก้เป็นคนที่จ่ายเงินกับเกมแบบง่ายมากโก้คือโก้เป็นคนที่ชอบเล่นเกมไม่แพ้ผมแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบเล่นเกมก็จริงผมเติมเงินอะไรก็จริงแต่ผมคงไม่เท่าโก้ยังแบบยังกักๆบ้างเนี่ยมีกักมันเสียดายแต่โก้มันไม่เสียดายโก้มันซัดเต็มที่เลยโก้มันแพ้ไม่ได้ก็คือพี่จะบอกว่าขาดเกมอยู่ไม่ได้เออขาดเกมอยู่ไม่ได้เป็นคนชอบเล่นเกมเอมเหรอขาดไม่รู้อะขาดลมหายใจอ่ะก็จริงนะถ้าลองติดกันเลยเอมจ๋าเดี๋ยวพี่ตอบแทนเอมเองว่าเอมขาดแฟนคลับไม่ได้จริงๆครับแฟนคลับที่คนคือแบบกำลังใจแล้วก็เป็นแรงขับแรงน้องเอมที่สุดทุกครั้งเวลากลับบ้านนี่เจอแฟนๆข้างล่างที่ผมรู้สึกแบบอุ้ยดีใจแทนเอมทุกครั้งทักทายได้เลยนะอะไรนะทักทายได้เลยนะต้องกลับบ้านอย่างเงียบๆแฟนคลับเอมเชื่อต้องกลับบ้านเงียบๆสวัสดีครับโผทักทายได้ทักทายได้ค่อยๆกลับทักทายได้เริ่มช่วงแรกดีกว่าครับช่วงแรกวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญเหมือนกันนะครับกับ5มิถุนายนนะครับซึ่งนอกจากวันนี้จะเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกแล้วนะครับต้องบอกว่าคนไทยถึงแม้ว่าจะเป็นวันของโลกก็ตามถึงแม้ไม่ใช่แค่เป็นวันในประเทศก็ตามแต่เราก็ต้องจอยไปกับเขาเพราะว่าโลกนี้เป็นของเราทุกคนถูกต้องสิ่งแวดล้อมเป็นของเราทุกคนค่ะจุดเริ่มต้นของวันสิ่งแวดล้อมโลกหรือว่า World Environment Day นะครับจัดขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวเพราะวิกฤตในส่วนของโลกต่างๆวิกฤตของเรามีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวน้องตอบพี่สิหนึ่งโลกร้อนใช่ไหมปรากฏการณ์กระจกใช่ไหมสองน้ำแข็งขั้วโลกละลายใช่ไหมสามต้นไม้เริ่มเหลือแค่กี่เปอร์เซ็นต์เองของโลกใบนี้ใช่ไหมเนี่ยคือ3ข้อใหญ่ที่เรารู้แต่รู้ไหมครับไอ้3ข้อใหญ่ๆเนี่ย
มันส่งผลไปอีกร้อยข้อพันข้อถูกต้องแล้วมันส่งผลในยุคของลูกหลานเราถึงแม้วันนี้เรายังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่เชื่อเลยว่าลูกหลานเราต้องเจอแน่นอนนะคะงานนี้มีมติครับจัดประชุมใหญ่ที่กรุงสต็อกโฮล์มระหว่างวันที่5แล้วก็16มิถุนายนตั้งแต่ปี2515มาแล้วนะครับมีรัฐบาลของสวีเดนเป็นเจ้าภาพโดยเรียกการประชุมครั้งนี้ว่าการประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์หรือว่าได้เกิดในภาษาอังกฤษก็คือ UN Conference on the Human Environment นั่นเองนะครับซึ่งมีคนเข้าร่วมประชุมมากกว่า 1,200 คนจาก133ประเทศทั่วโลกนะครับทั้งนี้เพื่อร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังจะเกิดขึ้นตอนนี้เพราะมันเยอะมากเหลือเกินน้องๆครับเอาเป็นว่าวันนี้เขาเกิดขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้พวกเรามีสามัญสำนึกในการลุกแล้วก็ขึ้นมาดูแลสิ่งแวดล้อมได้แล้วพอพูดถึงเรื่องนี้มันทำให้พี่นึกถึงโครงการของพี่โจ้โจยบอยจำได้ไหมที่เขาทำท่านี้ปลูกเลยปลูกเลยเราเคยทำกันอยู่ปลูกเลยผ่านมาแล้ว1ปีพี่โจ้อัปเดตใน Instagram แล้วก็โซเชียลของตัวเองว่าต้นไม้ที่ปลูก1ปีจากที่ตรงนี้เป็นดินนะตรงนี้เป็นดินนะตอนนี้ต้นไม้สูงเท่านี้1ปีเขาได้เท่านี้เท่านี้เลยนะเราก็จะช่วยกันต่อไปแล้วก็ต่อไปมันก็จะโตขึ้นโตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ชาวบ้านในจังหวัดน่านถ้าผมจำไม่ผิดนะครับในจังหวัดน่านก็ไปช่วยกันถางป่าพวกแบบวัชพืชอะไรนี้เนี่ยให้มันออกไปแล้วก็ให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้งอกงามเต็มที่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเรื่องนึงเลยก็เป็นเรื่องที่อาจจะรู้สึกไกลตัวบางคนรู้สึกว่าโหยธรรมชาติมันเป็นเรื่องไกลตัวเราไม่ต้องดูแลก็ได้แต่ว่าจริงๆมันคือเรื่องของพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่คนไทยไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศนึงคือเป็นของทั่วโลกเลยใช่มาถึงอีกหนึ่งข่าวนะคะบอกเลยข่าวนี้เป็นข่าวดีมากๆแล้วก็เป็นเรื่องน่ายินดีของคนไทยทุกคนปรบมือปรบมือก่อนเลยปรบมือก่อนเลยนะคะนั่นก็คือโปรเมค่ะเอริยาจุฑานุกูลนะคะจุฑานุการของตัวเองค่ะขึ้นมือหนึ่งของโลกนะคะและเป็นคนแรกจากเมืองไทยแล้วก็อาเซียนด้วยคือโปรเมค่ะนักกอล์ฟสาวนะคะมือสองของโลกชาวไทยค่ะเตรียมขยับขึ้นไปเป็นมือหนึ่งของโลกคนใหม่อย่างแน่นอนแล้วนะคะโดยรอมาแค่สมัครโดยรอแค่สมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีนะคะหรือ LPGA ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการค่ะก่อนหน้านี้ค่ะตำแหน่งมือหนึ่งของโลกนะคะตกเป็นของลิเดียโคโปรสาวชาวนิวซีแลนด์นั่นเองค่ะมาอย่างยาวนานแล้วแหละอย่างไรก็ดีค่ะโปรเมก็ยังทำผลงานได้สม่ำเสมอและทำอันดับไล่มาต่อเนื่องเลยค่ะซึ่งหลังจากจบรายการ Vovic Championship นะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่าโปรเมมีคะแนนอันดับโลกตามหลังโคอยู่แค่ 0.07 คะแนนเท่านั้นซึ่งจากการถอนตัวของโคในรายการ LPGA Tour เป็นรายการที่2ติดต่อกันทำให้คะแนนของเธอลดลงค่ะซึ่งเปิดโอกาสให้โปรเมมีลุ้นแซงได้ทันทีในสัปดาห์นี้ทั้งนี้นะคะจากผลการแข่งขันที่เป็นโจนะคะเมื่อริวโซยอนโปรมืออันดับ3ของโลกชาวเกาหลีใต้ค่ะทำคะแนนแซงโปรเมไม่ได้หลังที่ไม่ผ่านการคัดตัวในรายการ Shoprite LPGA Classic นะคะส่งผลให้โปรเมของเรานะคะกลายเป็นโปรกอล์ฟมือหนึ่งของโลกคนใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่คนแรกของเมืองไทยนะคะแต่เป็นคนแรกของชาติอาเซียนด้วยคือผมจะให้ข้อมูลแบบนี้ครับคือตัวผมเองเนี่ยรู้จักกับน้องโมแล้วก็น้องเมย์เขาจะมี2คนพี่น้องแล้วก็เป็นฝาแฝดกันด้วยมันคือน้องโมกับน้องเมย์เป็นโปรกอล์ฟเหมือนกันเลยเล่นกอล์ฟมาด้วยกันโดยมีคุณพ่อของเขาเนี่ยเป็นคนฝึกคุณพ่อของน้องเนี่ยเป็นคนที่ชอบกอล์ฟมากแต่ว่าไม่สามารถเดินทางไปถึงฝั่งฝันได้ก็เลยเคี่ยวเข็มประสบการณ์ตัวเองทั้งหมดถ่ายทอดให้กับน้องโมแล้วก็น้องเมย์ซึ่งน้องโมกับน้องเมย์เนี่ยก็รับตรงนั้นมาเต็มๆแต่ว่าก็ต้องแลกกับโอกาสเนาะน้องโมน้องเมย์ไม่ได้มีชีวิตเด็กเหมือนเด็กทั่วไปไม่ได้เล่นเกมไม่ได้ทำนู่นทำนี่เพื่อนแบบสมัยมัธยมก็ไม่มีฝึกอย่างเดียวถูกไหมคะเป็นคนที่อยู่ในโลกของกอล์ฟตั้งแต่เด็กจริงๆมีหลายครั้งที่น้องโมน้องเมย์ท้อแล้วก็ร้องไห้คือตัวผมเองรู้จักกับพี่ชายเขาพี่ชายเขาชื่อโยก็รู้จักกันเพราะว่าน้องโยเนี่ยเคยมาฝึกเป็นดีเจฝึกหัดแล้วก็มีน้องโมน้องเมย์เนี่ยเป็นน้องก็เลยได้เจอกันบ้างก็เลยเล่ากันไปเล่ากันมาแล้วก็สุดท้ายไม่น่าเชื่อวันนี้ก็มาถึงน้องเขาไม่ได้เป็นแค่อันดับหนึ่งของประเทศนะครับแต่เป็นอันดับหนึ่งของโลกมันฟังดูแบบเกินเอื้อมมากๆนะถ้าเราคิดแบบเกินสิ่งที่ผมแบบวันนั้นคือวันผมยังย้อนกลับไปเมื่อประมาณแบบเกือบ10ปีได้ที่นั่งคุยกับพี่ชายเขาอะว่าน้องมาบ่นว่าเนี่ยร้องไห้ไม่อยากเล่นแล้วกอล์ฟอยากเลิกเล่นเออแล้วดูวันนี้สิแล้วดูวันนี้ดิใช่ไหมภูมิใจนะเป็นเรื่องราวดีๆในเมืองไทยที่อยากให้ทุกคนเป็นข่าวที่น่าแชร์ใช
ใช่ไหมใช่มาถึงเรื่องต่อไปดีกว่าครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนี่ก็วงการโลกผ่านไปแล้วเกี่ยวกับวันสิ่งแวดล้อมโลกถูกต้องวงการกีฬาดีใจไปแล้วอันดับหนึ่งของโลกมาถึงวงการของบันเทิงวงการบันเทิงสาวคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้คุณแม่ครับถูกต้องค่ะอ้ำพัชราภายังฮอตยอด follow IG นางทะลุ8ล้านว้าวๆๆ 8M อ่ะ8 million ใช่ไหม 8M อ่ะนะครับการันตีซุปตาเบอร์หนึ่งที่ใครๆในประเทศก็รักเธอนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมีดาราน้องใหม่เกิดขึ้นมากมายแต่ว่าซุปตาตัวแม่ครับสำหรับผู้หญิงคนนี้อ้ําพัชราภาก็ไม่แคร์ครับด้วยความน่ารักเป็นกันเองเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็เป็นคนตรงๆนะไม่ห่วงสวยใจบุญชอบช่วยเหลือสัตว์ผู้ยากไร้ของสาวอ้ําทําให้เจ้าตัวเนี่ยกลายเป็นที่1ครองใจแฟนๆโอ้ดูดิดูดิโอ้สวยนะงามแต่น้องๆรู้ป่าวว่าความสวยขนาดนี้มันต้องแลกมาด้วยหลายๆอย่างนะคือไม่สามารถกินปกติทั่วไปเหมือนเราได้ต้องดูแลต้องมีวินัยต้องดูแลตัวเองตลอดเวลาต้องสวย360องศาคือต้องมีวินัยมาก พี่อ้ําเป็นคนมีวินัยมาก ถึงได้ดูแลตัวเองได้สวยปลิ้งขนาดนี้ถ้าไม่มีวินัยเหรอดูอย่างพวกเรา นี่คือคน ไม่มีวินัยกินกินนะคะกินแล้วก็กินอย่างเดียวเองมีวินัยมั้ยไม่ค่อยยอมรับเลยแหละแต่บางรูปแต่บางรูปตอนที่เอ็มแบบมีวินัยเอ็มสวยนะตอนเอ็มมีวินัยอ่านคุณอ้ําต่อไม่ตอนเอ็มมีวินัยแล้วเอ็มร้องเพลงอ่ะตอนแบบว่าแต่งตัวเพียวๆขาสวยเรียวเลยนะตอนนั้นตอนผมผอมอ่ะตอนนี้ไม่ผอมหรอไม่ตอนนี้ก็ผอมอยู่เหมือนกันแย่มากเป็นคนแย่คนนึงตอนนี้ออร่าความสวยของพี่อ้ํานะครับบอกเลยนักข่าวก็บอกว่าต่อให้คืนลูกใหม่มากี่ลูกก็มาก็ไม่เท่าใช่ไหมยังไม่เท่าซัดไม่ได้ไม่ได้หินไม่ล่มถล่มไม่พังบอกเลยนี่คืออ้ําพัชราภาชัยเชื้อค่ะโอ้โหก็8ล้านเนาะแบบเป็นตัวเลขที่แบบงดงามแล้วก็ติดตามคนติดตามคุณอ้ําอยากดูลูกพี่อ้ําอ่ะรอก่อนรอแป๊บนึงอยากดูลูกพี่อ้ําอยากพี่อ้ําต้องน่ารักแน่นอนแหละเพราะว่าเหมือนกับว่าเหมือนตอนนี้เขาเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมแล้วเวลาลูกเขาก็จะเป็นอันดับหนึ่งตามแม่ไปด้วยทุกคนก็จะให้การสนับสนุนเอ็นดูไปอีกมาถึงข่าวต่อมานะคะข่าวนี้ก็คือเรารู้อยู่แล้วแหละเรื่องที่แชร์อยู่ตอนนี้นะคะในสังคมไทยแล้วก็มีคุณโอปอค่ะออกมาเตือนว่าพี่โอปอของเราใช่ค่ะอย่าทำให้คนร้ายกลายเป็นฮีโร่และอย่าให้คนที่ฆ่าคนตายเนี่ยกลายเป็นไอดอลของเด็กยุคใหม่ใช่มันจะผิดวิธีผิดทางกันไปหมดนะคะต้องยอมรับเลยค่ะว่านาทีนี้สังคมของเราจับตามองที่สุดนั่นก็คือคดีฆ่าหันศพนั่นเองนะคะสาวคาราโอเกะนะคะซึ่งล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวนะคะนางสาวปริยนุชนะคะหรือเปรี้ยวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นางสาวกวิตรารัชดาหรือเอิร์นนะคะและนางสาวอภิวรรณสัตยบัณฑิตนะคะหรือแจ้เรียบร้อยแล้วแต่ที่ผ่านมาเราเห็นกันเยอะมากๆในสื่อสังคมออนไลน์คือเขาแชร์กันเหมือนเป็นเรื่องสนุกและบางทีมีแบบทำเป็นเรื่องตลกแล้วบางทีมันเหมือนมีแฟนคลับมี FC หรือเปล่าอันนี้มันก็น่ากังวลค่ะล่าสุดค่ะคุณโอปอล์ปณิศรานะคะได้โพสต์เตือนสติโดยระบุว่าโอปอล์นะคะค่อนข้างระวังนะคะการแชร์และการนำเสนอที่ทำให้คนร้ายเนี่ยกลายเป็นฮีโร่มาตลอดกลัวเหลือเกินว่าการพูดถึงคนเหล่านั้นไม่ว่าแง่ไหนถ้ามากเกินไปจะกลายเป็นจากที่กลายเป็นแบบเรื่องยินร้ายเด็กๆที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยจะมองว่าคนนี้เป็นไอดอลหรือเปล่าเป็นเน็ตไอดอลเพราะว่าเราแชร์กันเยอะมากมายในอินเทอร์เน็ตจากน่ากลัวจะกลายเป็นเรื่องเคยชินนะคะจะกลายเป็นเรื่องที่สังคมยอมรับได้และเกิดพฤติกรรมเรียนแบบรับสื่ออย่างมีสตินะคะพวกเรานี่แหละเป็นคนสร้างมาตรฐานสังคมอย่าให้เด็กรุ่นใหม่ต้องโตมาในสังคมที่ฆาตกรกลายเป็นไอดอลได้เลยอันนี้เป็นข้อคิดที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเราได้รับข้อมูลอะไรมาบางทีจริงบางทีไม่จริงเราแชร์ไปก่อนแต่มีคุณโอปอล์เนี่ยมาเตือนสติว่าเฮ้ยหยุดคิดก่อนคือเขาไม่ใช่ไอดอลเขาไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่ไม่ใช่ไอดอลเขาคือคนร้ายเขาคือคนไม่ดีที่สมควรโดนลงโทษคือสังเกตไหมโซเชียลของผมอะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter IG ผมไม่ลงเรื่องเปรี้ยวเลยผมไม่พูดถึงเรื่องเปรี้ยวสักนิดเพราะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะมาพูดถึงกันเพราะผมรู้สึกว่าตามกระบวนการคนที่ฆ่าคนก็ต้องได้รับผลกรรมที่สะสมตามกฎหมายอยู่แล้วทีนี้ผมอยากบอกคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้แบบนี้นะครับบางคนโจมตีตำรวจบางคนโจมตีตำรวจว่าจะให้ความสบายกับ
นักโทษทำไมถึงปฏิบัตินักโทษที่มันแบบดีเกินกว่าคนอื่นนู่นนี่นั่นผมอยากจะบอกว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่มีน้องๆ นั่งอยู่ข้างๆนะครับอยากให้ความรู้แบบนี้ครับสำหรับนักโทษคดีอุกอาจร้ายแรงคดีฆ่าคนตายแบบนี้เนี่ยเขามีโทษสูงสุดรออยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตำรวจทำมันคือกระบวนการทำให้นักโทษไม่รู้สึกกดดันมากจนเกินไปนักโทษบางคนกดดันในการที่สำนึกผิดในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วเกิดการอยากทำร้ายตัวเองในการปลิดชีพตัวเองก็ดีแขวนคอตายในห้องขังก็ดีกินยากัดลิ้นตัวเองใดๆก็ดีมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตำรวจทำก็คือทำยังไงก็ได้ให้คนร้ายคดีอุกอาจฉกรรจ์แบบนี้เนี่ยรู้สึกผ่อนคลายมากที่สุดเขาอยากทำอะไรก็ให้เขาทำอันนี้มันคือหลักการของตำรวจอยู่แล้วทีนี้สิ่งที่ผิดมันก็คือสิ่งที่เราแชร์ออกไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการอันนี้ผมบอกเลยนะครับคนที่แชร์ออกไปเนี่ยอาจจะคิดว่าทำไมต้องพอกหน้าทำไมต้องแต่งหน้าทำไมต้องกินข้าวทำไมต้องมีหมอนผ้าห่มสีลุ้งใดๆก็ตามนี่คือคำถามว่าทำไมลองไม่มีโซเชียลสิครับทุกคนจะไม่รู้เลยทุกคนจะไม่รู้เลยว่านี่คือกระบวนการของตำรวจแต่พอตอนนี้มันเป็นยุคโซเชียลมีการถ่ายทุกขั้นตอนทุกถ่ายทุกคลิปทุกอย่างใช่ไหมแล้วส่งออกไปทุกคนก็จะกลายเป็นรับสื่อว่าอ้าวทำไมตำรวจถึงปฏิบัติแบบนี้ทำไมตำรวจถึงทำแบบนี้แล้วอีกประเด็นนึงถ้ามองอีกฝั่งนึงนะครับถ้าตำรวจหรือนักข่าวไม่รายงานเรื่องนี้สิแปลกเพราะทุกคนจะถามว่าถึงไหนแล้ววะอยากรู้เพราะว่ามันอยู่ไหนแล้ววะมันมาแรงมันมาแรงมากค่ะขั้นตอนไหนแล้ววะนู่นนี่นั่นมันก็กลายเป็นสวนกระแสกันไปสวนกระแสกันมาบางคนบอกไม่ต้องนำเสนอได้ไหมบางคนก็บอกอยากรู้เป็นข่าวดังตำรวจบอกนี่คือขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้คนไข้คำดาวบางคนบอกอ้าวทำไมดูแลดีจังเลยเนี่ยมันย้อนแย้งกันเป็นขั้นเป็นตอนตลอดเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเราจะโทษเด็กๆโทษวัยรุ่นที่แชร์ไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ที่นั่งอยู่ตรงนี้ผมว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นคนให้ความรู้กับน้องๆว่าทำไมตำรวจถึงทำแบบนี้เขาทำโทษแบบนี้ทำผิดแบบนี้ผลที่เขาได้รับมันรุนแรงขนาดไหนคุณพ่อคุณแม่ต้องบอกน้องคนทำผิดไม่มีคำว่าสบายครับเนาะสุดท้ายเขาก็ต้องคนทำผิดไม่มีคำว่าลอยนวลเป็นไปไม่ได้หนึ่งชีวิตที่เขาทำร้ายไปสิ่งที่เขาได้รับกลับมามันโหดร้ายมากกว่านั้นคือเขาต้องอยู่กับเรื่องนี้ตลอดชีวิตของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฝากเรื่องนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับค่ะก็ฝากด้วยใครที่จะแชร์อะไรก็คิดนิดนึงก่อนว่าข้อมูลที่เราส่งไปมันจริงไหมหรือมันเป็นประโยชน์ไหมต่อสังคมถูกต้องค่ะไปถึงหนึ่งงานจากพี่สแตมป์อภิวัฒน์ก่อนครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเราจะเป็นเรื่องราวของต่างประเทศกันบ้างวันนี้น่าสนใจเยอะเลยมีข่าวน่ารักน่ารักด้วย Don't you go ค่ะสแตมป์ครับTrueMove Edge 4G Plus มาถึงเรื่องยิ้มในต่างประเทศบ้างนะครับเป็นเรื่องยิ้มมีความสุขฟังแล้วแฮปปี้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งที่ฟังแล้วก็อบอุ่นนะฟังแล้วก็ยิ้มตามเป็นความประทับใจของความไม่ลืมของคุณพ่อแล้วก็ความใส่ใจเป็นพิเศษนะครับซึ่งแน่นอนว่างานรับปริญญาหรือว่างานฉลองจบการศึกษาเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานที่เต็มไปด้วยความสุขอยู่แล้วเป็นความใฝ่ฝันของเด็กๆถึงแม้จะจบแค่มัธยมก็ตามมันก็ดูเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ในวัยนั้นคือในประเทศไทยของเราเนี่ยจบม.6 ก็ไม่ได้มีการรับมอบอะไรใดๆแต่ต่างประเทศเขามีต่างประเทศเขามีใส่ชุดคุยนะเป็นเหมือน graduation ย่อมๆเด็กม.ปลายก็จะมีการใส่ชุดคุยในการรับนู่นรับนี่ใช่ไหมครับทีนี้มันไม่ใช่วัฒนธรรมบ้านเรามันเป็นวัฒนธรรมของต่างประเทศมันเป็นแบบนี้ครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเพราะว่าหนุ่มดีแลนหนุ่มวัย18ปีจากรัฐออสตินในเท็กซัสนะครับแล้วก็คุณพ่อของเขาชื่อว่าโรเบิร์ตวันนี้เป็นวันที่เขาจบจากโรงเรียนมัธยมแล้วก็เป็นวันธรรมดาของเด็กๆครอบครัวทั่วๆไปนะครับแต่ประเด็นอยู่ตรงไหนหรือเปล่าประเด็นอยู่ตรงที่ว่าย้อนกลับไปซะหน่อยเมื่อตอนที่ดีแลนอยู่ประมาณป.1ค่ะเขาได้ทำของขวัญชิ้นหนึ่งให้กับพ่อของเขาเองเป็นเน็กไท
ที่วาดด้วยมือของตัวเองน้องๆฟังนะครับตอนป.1 นะวาดเน็กไทให้กับคุณพ่อของตัวเองเป็นรูปพิคาชูโปเกมอนพิคาชูนะครับหลังจากนั้นอันนี้ดีแลนเขาบอกว่าตอนนี้เขาบ้าโปเกมอนมากเขาชอบมากแล้วตอนนี้เขาก็ยังชอบโปเกมอนอยู่ก็เลยตัดสินใจทำอะไรที่ชอบแบบนี้ให้กับคุณพ่อในครั้งนี้ทำให้ตอนป.1และแล้วตั้งแต่ป.1จนถึงวันนี้11ปีผ่านไปวันที่เดลแลนจบการศึกษาชั้นมัธยมคุณพ่อเขาก็เลยเซอร์ไพรส์โดยการเอาเน็กไทอันเนี้ยมาใส่ในวันที่ลูกเรียนจบอีกครั้งหนึ่งน่ารักมันเป็นสัญลักษณ์ที่คุณพ่อเขาบอกว่าใส่มาเพื่อบอกว่ายังเก็บไว้อยู่นะแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าผมได้จบจากมัธยมอย่างเป็นทางการแล้วผมไม่ใช่เด็กๆอีกต่อไปแล้วเหมือนครั้งที่ผมเคยทำเน็กไทอันนี้ให้พ่อก็ตอนนั้นผมยังเด็กอยู่วันนี้ผมจบแล้วแล้วคุณพ่อก็ไม่ลืมที่จะใส่มาในงานวันจบปริญญาของผมด้วยนะครับดีแลนได้โพสต์เรื่องราวนี้ลงใน Twitter ครับแล้วก็มียอดรีทวิตสูงถึง 120,000 ครั้งเลยทีเดียวเยอะมากแล้วก็มีคนกดไลค์เกือบ 500,000 ครั้งดีแลนเล่าว่าตอนแรกคิดว่าพ่อจะลืมเรื่องเน็กไทนี้ไปแล้วมันนานมากแล้วนะแต่ในสุดท้ายก็อย่างที่บอกแหละคือพ่อเขารักจริงๆอะนะเก็บไว้เนาะเก็บไว้อย่างดีว่านี่เป็นฝีไม้ลายมือของลูก11ปีเนาะยังอยู่11ปีนี่คือนานมากนะนานแล้วนะ11ปีคือแบบเก็บจนลืมอะเฮ้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงอย่าเพิ่งนะดีแลนไม่ควรมีหนวดนะลูกดีแลนควรโกนม.6 นะอันนี้มีหนวดเดี๋ยวก่อนอันนี้ไม่มีหนวดเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูวันรับปริญญาอีกทีย้อนกลับไปตอนที่พ่อใส่เน็กไทใช่มั้ยดูโคตรแก่ไม่เอาดีแลนต้องโกนนะดีแลนฟังนะครับดีแลนไปคลินิกไปเดี๋ยวคือตอนเนี้ยดีแลนน่ะฟังไม่รู้เรื่องต้องพูดภาษาอังกฤษโอเค Hey Dylan listen to me Dylan listen to me You have to go to the clinic around your home that's in a beauty clinic and you have to tell the doctor you want to กำจัดคน shave forever forever ไม่ว่าจะเป็นหนวดเขาหรืออะไรก็เชฟ forever ไปเลยแล้วอยู่จะหน้าตาดีตลอดการบอกเลยจริงพูดคำนี้ตลกอ่ะเดี๋ยวแล่นไปตลกไม่ได้ตลกดีแล้วตลกพี่พูดตรงทุกคำเอ็มอ่านข่าวลูกมาข่าวต่อมานะคะข่าวนี้ก็น่ารักไม่แพ้ข่าวที่แล้วค่ะเมื่อคือเรารู้แหละตอนนี้กระแสโซเชียลคือมันมาแรงมากๆแต่ที่รู้กันคือมายุคเด็กยุคใหม่อ่ะคืออย่างแบบอายุ40 50อัพอาจจะไม่เล่นกันแล้วนะคะอะไรโซเชียลเน็ตเวิร์กเล่นไหมแต่มันน้อยไงคนที่จะมาอัพ Instagram Facebook Twitter อะไรเงี้ยแต่คราวนี้ค่ะคุณปู่อายุเท่าไหร่รู้ไหมอายุ86ปีหันมาเล่น Instagram นะคะไม่พอ ลงโมเมนต์สวีทกับคุณยายสุดน่ารักคือลงรูป Instagram ไม่เอาจริงๆบ้างคนมาดูสิคนที่จะเล่น Instagram ได้หรือว่าคนที่จะเล่น Facebook ได้อ่ะจะต้องมีวงเพื่อนก่อนเป็นวงเล็กๆก่อนจะได้มีคนแชร์ด้วยไม่จะได้รู้ว่าเวลาเราถ่ายอะไรลงไปอ่ะก็จะมีเพื่อนเห็นนี่ค่ะคือเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะใครๆก็บอกว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากับคนรุ่นเก่าค่ะเพราะว่าอาจจะตามไม่ทันโดยเฉพาะคุณปู่คุณย่าของหลายๆคนก็คงเข้าไม่ถึงยากที่จะเข้าใจแล้วแหละเพราะเดี๋ยวนี้มันฟังก์ชันเยอะมากพ่อแม่เราทันนะพ่อแม่เราทันอยู่พ่อแม่เราเรียนรู้แล้วเรียบร้อยแต่ว่าคุณปู่คนนี้นะคะชื่อว่าจิโอฟรีนะคะวอลเกอร์ค่ะวัย86ปีเขากลับมาลบคำสบประมาททุกอย่างไปโดยไม่เชื่อค่ะเพราะว่าเขามาศึกษาเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็ลองเล่นนะคะแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Instagram ที่ลงรูปโอ้ยนางแต่งรูปด้วยเหรอใช่มีการแต่งรูปด้วยนะคะตอนแรกคุณปู่แกก็คงไม่คิดอะไรอยากจะลองขำๆค่ะแต่แล้วเมื่อลองเล่น Instagram ไปสักพักเนี่ยคือก็เลยอัปเดตรูปของคุณภรรยาคุณยายนั่นเองเนี่ย I caption I love that girl อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะย้อนกลับไปรูปที่เขาแต่งเมื่อกี้หน่อยสิขอรูปนึงย้อนกลับไปรูปนึงเฮ้ยคุณปู่หล่อนะนี่คือสมัยหนุ่มๆค่ะเฮ้ยหล่อนะคือพออัปเดตเนี่ยคนก็สนใจเยอะมากๆแล้วก็ชาวเน็ตก็ชอบใจแล้วก็แบ่งปันเรื่องนี้กันเยอะมากๆดูรูปอื่นบ้างในความรู้สึก
มันถึงกับทำให้เว็บไซต์อย่างเมโทรนะคะเกิดความสนใจจนติดต่อสัมภาษณ์คุณปู่เลยทีเดียวว่าคุณปู่เป็นใครมาจากไหนทำไมถึงแบบลงรูปอะไรแบบนี้ นะคะ This old man I know always post Instagram Instagram of his wife and those so sweet bless him อันนี้ก็เป็นคนอื่นๆที่เห็นว่าคุณปู่คอยถ่ายรูปเขาแคปมาแล้วก็มาพูดใน Twitter ครับแบบ 50,000 กว่าครั้งเลยนะคะทำให้เว็บไซต์อย่างที่บอกไปสัมภาษณ์ค่ะคุณปู่ก็เลยบอกว่าผมมักจะลงภาพที่มีภรรยาของผมอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนก็ตามนอกจากนั้นพวกเราทั้งคู่แต่งงานกันตั้งแต่ปี1951สุดยอดมากเมื่อตอนที่ผมยังเป็นทหารแต่หลังจากนั้น18เดือนผมก็กลับมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้แล้วก็ผมยังเขียนหนังสือเล่าเรื่องราวความรักของเราทั้งคู่อีกด้วยนะพี่เจริญกำลังคำนวณอยู่ว่ากี่ปี40 50 60 70เกือบ80ปีแล้วถูกต้องคือเขาแต่งงานกันมาเกือบ80ปีแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้อายุของเขาเนี่ยคือ90กว่าๆแล้วนะไม่คือเขาแต่งงานเมื่อปี19เท่าไหร่นะ195นั่นแหละแล้วก็บวกของผมไปคือ40บวกไปก็คือเป็น80กว่าปีแล้วที่อยู่ด้วยกันที่แต่งงานกันมาที่อยู่กันมาโหคือนานมากคือเรานานมากจริงๆ66เหรอ66ปีที่แต่งงานกันมาแล้วก็รวมกันกับบวกก็80กว่าปีโอเคถูกต้องแล้ว80กว่าปีคือมันเป็นเรื่องราวที่พอคนเห็นอย่างเราเห็นเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเอ็นดูเพราะปกติจะเห็นแค่คู่รักที่แบบคบเป็นแฟนกันแล้วก็แบบเพิ่งคบกันใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอันนี้คือเป็นเหมือนแบบคู่ที่เห็นแล้วรู้สึกอยากเป็นแบบนั้นบ้างอะไรเงี้ยค่ะนอกจากนั้นค่ะคุณปู่ยังบอกนะคะว่าตอนที่แชร์รูปเนี่ยไม่คิดเลยว่าจะมีคนมาสนใจขนาดนี้มารู้ตัวอีกทีก็บอกว่าไปบ้านหลานสาวของเพื่อนไปบ้านหลานสาวเพื่อกินอาหารเล่นใช่ไหมก็เลยเห็นว่าแบบมีการแจ้งเตือนแปลกๆก็ไม่สนใจว่าหลานสาวเนี่ยรู้เรื่องหมดแล้วเพราะว่าเห็นในโซเชียลติดตามกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายค่ะคุณปู่แกก็บอกว่าต่อให้คนจะมาสนใจหรือไม่สนใจก็ตามเขาก็ยังจะอัปโหลดรูปตัวเองแล้วก็รูปภรรยาต่อไปเหมือนที่ทำปกติไม่ได้ตื่นเต้นกับกระแสอะไรเลยส่วนถ้าใครอยากจะติดตามอยากจะดูนะคะเรามี Instagram มาฝากกันค่ะนั่นก็คือ Geoffrey Walk นะคะเดี๋ยวสะกดให้ฟัง G E O F F R E Y Geoffrey แล้วก็ Walk W A L K ติดกันเลยไปดูกันได้ Geoffrey Walk หมายถึงว่าเส้นทางเดินของ Geoffrey อะไรเงี้ยนะมันก็เป็นเรื่องราวน่ารักๆการเดินทางของ Geoffrey ถูกต้องเหมือนกับ Johnny Walker อะไรเงี้ยนะไม่เป็นคอนเซ็ปต์ไงเป็นสโลแกนนะโอเคมาถึงเรื่องนี้ดีกว่าครับเป็นเรื่องที่แบบแปลกประหลาดที่สุดตั้งแต่ผมเคยเจอมาผู้หญิงคนนี้เขารักสันโดษมากก็เลยตัดสินใจแกล้งตาบอดไปเลย28ปีใช่หรอแกล้งตาบอดทั้งที่ตานางไม่บอดนางแกล้งตาบอดมาตลอด28ปีเพียงเพราะเหตุผลก็คือนางไม่อยากจะทักทายไม่อยากคุยกับใครได้ด้วยหรอยังไงนางหลอกทั้งครอบครัวนางเองพ่อแม่นางเองและทุกคนว่าเขามองไม่เห็นว่าเขาตาบอดมองไม่เห็นไม่อยากทักใครไม่อยากสนใจใครเว็บไซต์ Audity Central ครับมีการเปิดเผยรายงานล่าสุดที่แปลกมากๆเป็นที่ฮือฮาแล้วก็แชร์กันในประเทศสเปนสำหรับเรื่องราวของคาเมนจิมาเนสอายุ57ปีจากมาดริดได้รับบาดเจ็บที่ดวงตารุนแรงจนกลายเป็นคนตาบอดตั้งแต่28ปีก่อนแต่ความเป็นจริงก็คือโกหกเขาไม่เคยตาบอดเลยไม่นางตาไม่บอดเฮ้ยรายงานเผยว่าคาเมนโกหกทุกคนรวมถึงแฟมิลี่ของเธอเรื่องสภาพสายตาด้วยเหตุผลที่หลายคนแทบไม่อยากเชื่อนั่นคือเธอเบื่อครับเธอไม่อยากคุยกับใครเธอเบื่อเธอไม่อยากจะทักทายคนอื่นเธอไม่อยากจะอะไรทั้งนั้นเธอไม่ต้องการทักทายพวกเขาจากใจจริงไม่อยากคุยฝ่ายสามีช็อกไปเลยสามีไม่ก็ไม่ทราบสามีไม่ทราบสามีช็อกไปเลยแม้ที่ผ่านมาก็จะสงสัยเรื่องที่แปลกมากเลยเอ๊ะทำไมเธอตาบอดแต่เธอยังแต่งหน้าได้เป๊ะมากๆเฮ้ยทาลิปอายแชโดว์ยังเขียนอายไลเนอร์ได้เด้อคงไม่ถึงการเขียนอายไลเนอร์แต่เธอแต่งหน้าได้เป๊ะเธอแปลกสามีบอกแปลกเรื่องนี้แต่เหมือนจะเคยแอบมองทีวีจากหางตาแต่ภรรยาของเขาไม่เคยยอมรับว่าจริงๆแล้วเธอมองเห็นอะไรอย่างนั้นและเนี่ยคำว่าสามีบอกนะตอนดูทีวีด้วยกันอะนางตาบอดนางมองไม่เห็นใช่ปะสามีบอกเคยสังเกตเห็นเหมือนนางจะแอบมองจากหางตาอ๋อเหลือบเหลือบเหลือบดวงอะนางหลอก
ไม่รู้เหตุผลก็คิดนะสมมติเราบอกว่าเราตาบอดแต่เราอยากรู้เรื่องราวที่พี่ก็เหลือถ้าพี่ตาเดี๋ยวพี่ตาบอกอย่างนี้ป่ะเธอตาเป็นอะไรอ่ะอ๋อป่าวอะไรไม่รู้กระตุกเส้นกระตุกเครียดทีนี้คามินก็ยอมรับตอนที่เรื่องมันแดงออกมาแล้วคามินยอมรับเธอเบื่อต้องหยุดต้องพูดต้องนู่นนี่นั่นเธอไม่ชอบเดินแล้วก็หยุดเธอไม่ชอบอยู่บ้านใครมาแล้วก็ทักเธอไม่อยากทักไม่อยากคุยไม่อยากอะไรกับใครทั้งนั้นนะครับผมทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าพอเธอตาบอดปั๊บเนี่ยเธอถือว่าเป็นผู้พิการทางสายตารัฐบาลสวีเดนต้องให้เงินเยียวยาเธอตลอดเวลาเฮ้ยอันนี้มันก็เหมือนการโกหกแบบนั้นเนาะถูกต้องทีนี้หลายกระแสตั้งข้อสงสัยมากเพราะว่าไม่มีใครแกล้งตาบอดได้มาเป็นเวลาหลายสิบปีแน่นอนแต่ถ้าเกิดมันเป็นจริงคาเมนก็คงไม่ใช่คนแรกที่แกล้งตาบอดมาเนิ่นนานเพราะว่าเมื่อมีการรายงานข่าวเมื่อปี2560มีการแฉเรื่องราวของรีเบคก้าคุณป้าวัย60ปีที่ถูกจับได้ว่าแกล้งตาบอดมา21ปีเข้าใจละอันนี้เข้าใจละคุณป้าแกล้งตาบอดมาก่อน21คือเราว่ามันเป็นเพราะว่าวัฒนธรรมในสังคมเขาคนที่ตาบอดได้รับการทรีตแบบพิเศษหรือเปล่าอันนี้มันเลยทำให้เขารู้สึกมีแบบมีได้รับเงินอ่ะมันเหมือนแบบได้รับเงินเยียวยาก็จริงอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าม, นมันไม่งั้นมันน่ามันไม่น่ามีหลายเคสมันไม่คุ้มกับการแลกมันไม่คุ้มกับการแลกที่เราจะมีอิสระแล้วก็มีความสุขในการมองนู่นมองนี่เขามองได้แต่เขาแค่คนอื่นไม่รู้ว่าเขามองได้ไงการมองและมีความสุขคือการมองและแสดงความรู้สึกว่าอู้ว้าวแต่การมองและคุณมีความสุขแต่คุณเก็บความรู้สึกไว้นั่นคือคุณทำร้ายตัวเองถูกต้องแต่เขาก็คงแต่ว่าคุณก็เลยอยากจะถามว่าจริงๆแล้วมันมาจากมันเหตุผลมันคือเรื่องเงินด้วยหรือเปล่าหรือเป็นแค่แบบเขาไม่ชอบเข้าสังคมเอาจริงป่ะถ้าผมเป็นสามีของเธอนะค่ะสามีเธอไม่ได้บอกชื่ออะไรอ่าถ้าผมเป็นสามีของเธอนะถ้าผมสงสัยเมียตัวเองนะผมตั้งกล้องวงจรปิดแอบไว้เลยจริงกลัวแล้วคนตาบอดเวลาอยู่บ้านคนเดียวอ่ะจะLet it goLet it go เขาจะรู้เลยว่าแบบดูทีวีอะไรยังไงใช่ไหมเพราะเวลาไม่มีคนแล้วพอตอนสามีไปพอมีคนอยู่บ้านก็ทำเป็นตาบอดทำเป็นแบบตานู่นนี่อะไรอย่างนี้แต่เขาก็เก่งคือไม่ใช่โกหกมาเป็นอาทิตย์นะมันเป็นปีนะแต่คนตาบอดก็อย่างที่โปรดิวเซอร์เราบอกโปรดิวเซอร์บอกว่าก็แค่มือจิ้มหน่อยมันก็จะกระพริบเองอัตโนมัติเขาคงเชื่อไงคือถ้าเป็นแฟนเราบอกตาบอดเราคงไม่คิดว่ามันจะโกหกเราอะถูกปะแต่ถ้าเกิดเราแบบเป็นอะไรอะโกหกทำไมเพราะตาบอดคือเป็นอะไรงงเธอไม่อยากมองฉันเหรอเออตาบอดเหรอคือแบบทำไมเธอไม่อยากมองฉันเราคงแบบเป็นห่วงมากกว่าที่จะแบบจริงหรออะไรอย่างเงี้ยโมโหอ่ะต่อดีกว่าเราพักกันก่อนดีกว่าเราก็ไม่คิดว่าพี่เจริญจะจริงจังกับข่าวที่แล้วขนาดนี้เราไปพักฟังหนึ่งเพลงดีกว่านะคะได้เลยคำบางคำคำบางคำจากคิดคายแรปเปอร์ค่ะเดี๋ยวกลับมาครับอยู่ช่วงสุดท้ายนี้ค่ะกับเอ็มกับพี่เจริญค่ะอย่างที่บอกไปมีเขาเรียกว่าเทรนเก๋ๆมาอัปเดตกันวันนี้มีเรื่องนึงที่แบบเดี๋ยวอันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะวันนี้ตื่นมาปั๊บสเตตัสแรกที่โพสต์ใน Facebook ของเอ็มคืออะไรโอ้ไม่ได้โพสต์สเตตัสวันนี้อัปเดตแล้วอ่ะวันนี้อัปเดตสเตตัสใน Facebook ป่ะไม่ได้อัปเดตจริงเหรอจริงแต่เมื่อกี้เห็นพี่อัปเดตอยู่ยาวมากไม่มีอะไรอัปเดตหรอไม่มีอัปเดตช่วงนี้ก็เรื่อยๆจริงป่ะทำงานอย่างวันเนี้ยผมมีเรื่องอัปเดตนิดนึงคือเมื่อเช้าเนี่ยใช่ที่เขียนไปเมื่อกี้ป่ะเปิดดูอยู่คือผมอ่ะไปใส่บาตรเมื่อเช้ามาผมไปใส่บาตรเมื่อเช้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยพระท่านจะให้พรสั้นๆแต่ว่าเผอิญว่ามีพระรูปหนึ่งที่ตลาดห้วยขวางวันนี้คือท่านก็ให้พรยาวเลยท่านก็นั่งกันอยู่ประมาณแบบหลายรูปอยู่เหมือนกันแล้วก็ให้พรยาวเลยทีนี้คนที่ไปใส่บาตรทั้งหมดก็นั่งเต็มฟุตบาทเลยนะแล้วเราก็นั่งรับพรกันแล้วตอนท่านสวดให้พรท่านสวดเต็มนะสวดเต็มด้วยความที่ผมบวชมาหนึ่งเดือนแล้วผมก็ทำออกกิจนิมนต์ก็บ่อยมากผมก็เลยให้พรตามนี้นั่นพูดตามเหรอ
คือเราสวดตามโดยอัตโนมัติอ่ะเราเคยเขาเราสวดได้ไงเราสวดตามเพราะมันไม่ใช่เป็นบทสวดที่บรรดาอุบาสกอุบาสิกาต้องสวดเราแค่รับพรเฉยๆแต่ด้วยความที่ว่าเราบวชมาแล้วเราก็สวดตามเราสวดตามทุกคำเลยก็จะมีจังหวะที่ท่านหยุดหายใจแล้วก็เสียงดังขึ้นมาแทนที่ทันทีว้าอันนี้บาปไหมอ่ะไม่มันไม่บาปมันคือปกติแล้วเนี่ยเวลาพระสวดกันหลายๆรูปเนี่ยก็จะมีพระที่ถือไมค์เวลาหยุดหายใจปั๊บพระรูปหนึ่งก็ต้องสวดนำขึ้นมาเราก็พอท่านหยุดหายใจปั๊บแล้วก็น้ำถามว่าอายไหมเราก็ลืมตัวเนาะแต่ว่าแล้วมันก็เป็นปกติไปก็เลยแชร์ลงไปว่าถ้าเกิดใครก็ตามที่แบบบวชเรียนมาอย่างแบบเดือนนึงเป็นอย่างน้อยแล้วก็ได้ออกกิจนิมนต์ทุกคนจะมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวทันทีใช่ก็เป็นเรื่องราวน่ารักของคุณเจริญเนี่ยเป็นเอ็มไม่ได้อัปเดตอะไรวันนี้วันนี้ไม่ได้อัปเดต Facebook มาค่อนข้างนานแล้วโอเคมาถึงเรื่องนี้ดีกว่าครับเป็นเรื่องเทรนด์ของ Wonder Woman ดีกว่าบอกเลยว่ากระแสภาพยนตร์เรื่องนี้มาแรงมากไม่รู้ว่าเพราะว่านางเอกสวยมากหรืออะไรนะคะก็มาเป็นเทรนด์แรงมากตอนนี้ก็เลยมีรองเท้า Wonder Woman ออกมากันสำหรับสาวกคนอินค่ะแล้วก็อยากสวยอยากปังแบบไดอาน่าแบบนี้นั่นเองสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่เพิ่งไปดูหนัง Wonder Woman มานะคะยังรู้สึกอินกับหนังอยู่ลองแปลงร่างกลายเป็นเจ้าหญิงแดน่าดูด้วยรองเท้าสุดเก๋ที่เหมือนกับในหนังเลยเอาไหมพี่เจริญสักคู่ไหมสักคู่ไหมนี่ถ้าเป็นอย่างนี้สวยน้องก็จะดูแบบเบาๆลงมานิดนึงจากในหนังเราจะได้เห็นนะคะว่าคอสตูมของ Wonder Woman หรือเจ้าหญิงแดน่านั้นช่างเป็นอะไรที่ดึงดูดสายตามากๆและบวกกับความสวยของคุณแม่อีกนะคะก็ทำให้คนทั้งโลกลงไหลกันไปตามๆกันเลยโดยเฉพาะสิ่งที่พูดถึงมากๆนั่นก็คือรองเท้าของคุณแม่นั่นเองนะคะที่เสริมให้ขาดูเรียวแล้วก็สะดุดตามากขึ้นนะคะตอนนี้ร้าน Hot Topic นั่นเองที่เป็นร้านในอเมริกาที่ดังมากๆนะคะมีขายแล้วราคาไม่แรงมากแต่ก็กำลังโอเค 3,400 บาทโอ้ยซื้อได้ถ้าคนอยากจะเอนเทรนใครที่อยากจะเหมือนนางเอก Wonder Woman ไปหาซื้อกันได้นะคะที่ร้าน Hot Topic มีขายเยอะแยะเลยดูยังยังไม่ได้ดูบอกตรงๆ Wonder Woman ค่ะผมเพิ่งไปดูมาเมื่อ2วันที่แล้วWonder Woman เป็นหนังที่ดีมาก1เรื่องผมชอบมากแต่ถ้าเกิดให้คะแนนความสนุกผมจะให้ประมาณ 7.5 ถึง 8เพราะว่าถามว่าภาคนี้สนุกไหมมันไม่ได้สนุกเหมือนที่ผมอยากให้มันสนุกแต่ถามว่ามันดีมากไหมมันดีมากดีทั้งองค์ประกอบภาพทุกอย่างดีหมดเลยแต่ความสนุกแล้วก็ความร้าวใจอ่ะผมว่ามันน้อยหน่อยใช่ไหมมันเป็นภาคแรกด้วยแหละค่ะและเป็นภาคแรกที่ต้องดูเพราะมันปูทุกอย่างของความเป็น Wonder Woman อยากดูว่านะพอดูจบปั๊บนะผมอยากดู Superman vs Batman ทันทีเพราะมันเป็นการต่อเนื่องก็คือมันปูมาแล้วแล้วก็ตอนจบของเรื่องนี้เนี่ยก็โอเคตอนนี้ไงมาตอนจบแล้วไม่ใช่ตอนจบของเรื่องนี้มันปูไปยังแบทแมนแล้วก็ซูเปอร์แมนมันปูไปยังอย่างนั้นอย่าสปอยไม่เผื่อจะได้ดูแต่ถามว่าเรื่องนี้ดีไหมควรดูค่ะอย่างเนี้ยแล้วมีเอาเวลาไหนไปดูเราตอนนี้ก็เสาร์อาทิตย์ไงที่ผ่านมาวันเดอร์วูแมนนะคนเดียววันเดอร์วูแมนสวยมากเป็นผู้หญิงที่สวยมากแต่ผู้หญิงสวยก็จะมีบางจุดที่ไม่สวยนางเอกของเรื่องนี้นะสวยหมดเลยยกเว้นมือจริงเหรอใช่ตาเดี๋ยวเราดูมือเราก่อนว่าสวยคือมันจะมีฉากนึงที่นางเอกจะต้องใช้มือในการลูบนู่นมือนางไม่สวยมือนางไม่สวยแต่หน้านางสวยมากทุกอย่างนางสวยหมดเลยยกเว้นมือถามว่าทำไมผมถึงไปจับผิดมือผมไม่ได้จับผิดนะแต่ด้วยความที่ว่านางสวยมาทุกส่วนเลยไงดูสวยหมดนางสวยหมดเลยหน้าตาเลยโอ้โหแต่มือนางดันไม่สวยมือนางเหมือนป้อมป้อมมาคือก็เคยเห็นโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยแบบต้องใช้สแตนด์อินเหมือนกันนะถ้ามันต่างใช่ถึงบอกไงว่ามือบางทีต้องใช้สแตนด์อินคนมือสวยแต่หน้าไม่สวยแต่มือสวยมากอะไรเงี้ยค่ะข่าวต่อไปครับตอนนี้มีไอไลเนอร์แบบ LED ใช่เหรอมันเป็นเรื่องที่ตลกมากผมฟังอ่านตอนแรกผมยังไม่โอเคเลย คือตอนนี้เนี่ยนักออกแบบชาวสวีเดนครับชื่อว่าเออร์ดูอิโนถ้าอ่านชื่อเขาไม่ผิดนะครับเป็นภาษาแบบสวีเดนนะครับ
เขาได้รับความสนใจมากกับงานนี้ก็คือ Maker Fair ที่จัดขึ้นในแคลิฟอร์เนียครับเขาได้พกเอาผลิตภัณฑ์ชุดที่แปลกโดดเด่นไม่เหมือนใครก็คืออายไลเนอร์แบบ LED เออสะท้อนแสงก็มามีทั้งสีชมพูสีแดงสีน้ำเงินสีขาวเนี่ยแล้วมันกลิ้งได้น่ารักดูดิเอาคุณดูดิคุณชอบปะคือมันน่ารักดีแต่ว่าให้ใส่ก็คงแบบต้องเป็นแบบแฟนตาซีอะไรอย่างเงี้ยไอ้เจ้าขนตา LED ที่มีอายไลเนอร์เชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ขนาดเล็กด้านหลังผมไม่รู้มันจะติดยังไงอ่ะคือเราเห็นเมื่อกี้เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสายมันอยู่ไหนก็ไม่รู้ถูกขอดูอีกทีได้ไหมอีกทีเดียวขอดูทีได้ไหมคือผมไม่รู้ว่าสายอ่ะมันอยู่ไหนดูดิดูหน่อยดูหน่อยเนี่ยไม่มีสายมันจะนั่นดิอันนั้นนั่นปรับข้างหลังดูดิแล้วแผงยังไงไม่รู้อ๋ออาจจะแบบback at the back หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนางปรับข้างหลังนะครับนางบอกว่าสวิตช์เนี่ยจะอยู่ด้านหลังศีรษะที่นางปรับเมื่อกี้กดปิดเปิดจะช่วยสามารถให้คุณเปลี่ยนเอฟเฟคได้จะเป็นกระพริบกระพริบจะเป็นไหลซ้ายไหลขวาอะไรอย่างเงี้ยกว่าพี่เนาะมันแบตเตอรี่ใช้ได้ประมาณ4ชั่วโมงค่ะตอนนี้อัปเดตละใครอยากรู้รายละเอียดก็ลองไปเสิร์ชได้นะครับ eyelinerLED ครับผมไปซื้อกันได้ค่ะซื้อกันได้นะคะและข่าวสุดท้ายค่ะปิดท้ายรายการเนี่ยคะคือเราจะมีผลสำรวจมาชี้กันว่า Gen Z หรือ Gen Z นั่นเองนะคะอยู่ไม่ได้ถ้าขาดอะไรอย่างที่เราถามกันไปตอนต้นรายการอย่างเจนเราอ่ะจะเป็นมือถือใช่ไหมมือถือแต่เจน Z มันลึกลงไปกว่ามือถือนั่นคือแอปพลิเคชันอย่าง YouTube คือผลสำรวจบอกว่า 50% นะคะของ Gen Z นะคะบอกว่าอยู่ไม่ได้ถ้าขาด YouTube ไม่เอาพี่จะเดินอันนี้มันเป็นผลสำรวจของเจนใหม่ล่าสุดผมก็เจนนี้เหมือนกันพี่เจริญเจนอะไรเบบี้บูมอะไรเบบี้บูมเดี๋ยวน้องจะไม่เข้าใจคือไอ้พวกเจน C เจน Y เนี่ยมันถูกแบ่งโดยหลักการของมาร์เก็ตติ้งนะครับถูกต้องว่าเจน C กลุ่มไหนเป็นเจน C เจน C คือวัยรุ่นยุคใหม่แรกเริ่มตอนนี้อายุตั้งแต่10ปีถึง14อะไรแบบนั้นก็คือ Gen Z Gen Y อะไรเงี้ยของเราน่าจะเป็น Gen Y เรา Gen Y พวกเรา Gen Y อย่ามาเรา Why อย่ามาเรา Why นั่นแหละค่ะคือมีผลสำรวจนะคะอย่างพวกเราจะบอกมือถือแต่อย่างที่บอกไป 50% เขาบอกเลยว่าแอปพลิเคชัน YouTube นั่นเองถ้าไม่มีเขาอยู่ไม่ได้มันก็ยังเป็นแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์หลายๆคนแบบไม่ว่าจะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์หรือว่ารีวิวอะไรหลายๆอย่างนะคะก็อ้างอิงกับแอปพลิเคชันถ้าเกิดใช้คำนี้นะผมมองว่า YouTube อ่ะมันคือทีวีในยุค YouTube ของ Gen Y มันคือทีวีในยุคพ่อแม่เราจะติดทีวีมากขาดไม่ได้กลับมาบ้านต้องดูทีวีจะเลิกงานเองก็ต้องรีบกลับมาเปิดทีวีถูกต้องแต่ตอนนี้ยุคนี้ไม่ต้องการทีวีมันก็คือลดน้อยลงความต้องการมันไปทดแทนในยุคทุกอย่างมันอยู่ใน YouTube หมดไม่ว่าจะเป็นรายการเพลงสาระบันเทิงความรู้ทุกอย่างคุณดูได้ใน YouTube เหมือนมันเป็น Google มีภาพอ่ะเหมือนเป็น Google วิดีโออย่างที่พี่เจริญบอกมันมาแทนโทรทัศน์เพราะตอนนั้นยุคนั้นคือโทรทัศน์มันน่าจะเป็นอันดับหนึ่งแน่นอนอันนี้ก็เป็นคนก็ดูทีวีผ่าน YouTube ถูกต้องก็เป็นเรื่องราวนะคะที่เราสรุปมาให้ว่า Gen Z เนี่ย Gen ใหม่ๆยุคใหม่ๆเนี่ยเขาต้องการอะไรแต่ผมเสียดายอย่างนึงนะที่ว่า YouTube อ่ะYouTube เขาเคยที่จะทำ YouTube Live มาก่อนเขาเคยทำเขาเคยคิดจะทำมาก่อน Facebook Live อีกแต่เสียดายที่เขาไม่คลอดมันออกมาเพราะว่ามันเขาอาจจะคิดไม่ถึงว่ามันจะเขาอาจจะคิดไม่ถึงตรงนี้จนตอนนี้กลายเป็นว่าเขาทำช่องทางนั้นไม่ได้แล้วไลฟ์เฟซบุ๊กเอาไปกินหมดแล้วถูกต้องแล้วต่อไปนี้นะผมว่าดีไม่ดีนะเจนมันอาจจะเปลี่ยนจากขาด YouTube ไม่ได้อาจจะกลายเป็นเนี่ยขาด Facebook ไม่ได้อะไรประมาณนั้นเพราะว่าตอนนี้สาระต่างๆทุกคนสามารถจะไลฟ์เองอ่ะเราสามารถมีทีวีโชว์ได้เลยหาอะไรนอกกรอบถูกต้องจาก Facebook Live ได้แต่จริงๆมันก็น่ากลัวตรงที่มันไม่มีคนมาคุมมันสองคุมไงใช่มันไม่มีคนมาบอกว่าอันไหนไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของเราได้ออกนอกกรอบคิดใหม่ประมาณนั้นนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เหมือนเดิมมาอัปเดตข่าวสารกันแน่นๆนะฮะใช่ค่ะก็1ทุ่มถึง2ทุ่มแต่เดี๋ยวหลังรายการเราจะมี The Guest เราก็จะมี The Guest แล้วก็เจอเอมได้ค่ะเอมวันนี้ดูแล The Guest ด้วยดูแล The Guest ด้วยดีจังเลยอ่ะทำไมอ่ะหนูจะได้ผอมเดี๋ยวเชียวหนูจะได้ทำงานเยอะๆเออได้ข้าวปลาไม่ต้องกินถูกต้องเจอกันหลังจบรายการสวัสดีค่ะ